ดังนั้นหนังไทยจึงมีอยู่ตรงเนี้ยแค่นี้ตลกผีรักวัยรุ่นนะถามว่าแล้วทำไมไม่ลงทุนให้มันสูงกว่านี้วนกลับมาจุดเดิมอีกคือใครจะกล้าให้คุณมีข้อจำกัดขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปสู้หนังฮอลลีวูดได้หรือเปล่าเลยเกิดไปฉายชนฮอลลีวูดเป็นไงดับคาจอเลยวนกลับมาอีกถ้างั้นสร้างหนังเล็กๆแล้วกันจะได้ไม่เสี่ยงมันวนเป็นงูกินหางอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาไม่ได้เกิดขึ้นแบบภายใน 2-3 ปีนะเกิดมาตั้งแต่ปีแรกที่มันมีภาพยนตร์ไทยอ่ะ2440 122ปีแล้วก่อนที่จะเข้าใจเรื่องอื่นโปรดเข้าใจคำว่าภาพยนตร์ก่อนนะฮะโอเคล่ะถ้าคุณเป็นนักธุรกิจคุณจะรู้สึกว่าเอาล่ะภาพยนตร์ก็คือสินค้าแหละผลิตเสร็จแล้วเอามาฉายแล้วก็ค้ากำไรกับมันแต่มันไม่ใช่นะภาพยนตร์มันยังมีสถานะอีก 2-3 สถานะเลยอันที่2คือมันเป็นสื่อที่มันส่งผลต่ออะไรฮะทัศนคติต่อคนอย่างมากซึ่งสถานภาพของมันเนี่ยนะทำให้มันเป็นสื่อที่เขาเรียกว่าทรงพลังมันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆคือมันเป็นสื่อที่ยกระดับจิตใจมนุษย์ยกระดับเรื่องการเรียนรู้ทางสุนทรียศาสตร์หรือทางศิลปะของพวกเราเนี่ยแหละนะฮะให้มันเรียกว่ามีความหลากหลายมีการต่อยอดมีการต่อเติมที่จะนำไปสู่สิ่งที่มนุษย์เราสามารถที่จะเรียนรู้อยู่ร่วมกันได้แบบนี้สถานภาพแบบนี้ถ้าคุณจัดมันว่าแค่สินค้าปุ๊บคุณก็จะค้ากำไรอย่างเดียวพอค้ากำไรอย่างเดียวหนังไทยที่คุณคิดว่ามันไม่มีคุณค่าเลยคนดูแบบดูน้อยกว่าหนังบล็อกบัสเตอร์หรือหนังใหญ่ๆนะคะคุณก็เทมันก็คือว่าคุณก็ไม่ฉายมันใช่ไหมคะอย่างหนึ่งต้องยอมรับว่าตลาดหนังในประเทศไทยก็จะเหมือนกับตลาดหนังทุกประเทศคือ National Film หรือหนังของชาติตัวเองเนี่ยจะพ่ายแพ้แก่หนังฮอลลีวูดปรากฏการณ์นี้มีทุกประเทศเนื่องจากว่าคนดูเนี่ยน้อยกว่าหนังต่างประเทศใหญ่ๆหนักไปกว่านั้นอีกพอมีสตรีมมิ่งก็คิดว่าหนังไทยดูสตรีมมิ่งเถอะอันนี้วิธีคิดแบบเนี้ยแต่ถ้าแบบ Avatar หรือว่าหนังอะไรใหญ่ๆเนาะ Fast อะไรเงี้ยเราไปดูโรงซึ่งทัศนคติแบบนี้ยิ่งทำให้หนังไทยก็ยิ่งซุดไปหนังสนุกสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่สนุกสำหรับเราเลยใช่ป่ะอย่างแรกเลยบทมันอาจจะมีปัญหาแต่คำว่าบทมีปัญหาเนี่ยมันก็เกิดได้หลายสาเหตุนะคะโอเคศักยภาพของคนทำบทอาจจะได้แค่นี้ในส่วนหนึ่งแต่อย่าลืมว่าค่าเขียนบทสมมติว่านักศึกษาภาพยนตร์จบมาอยากเป็นนักเขียนบทรู้ไหมค่าจ้างเขียนบทเท่าไหร่คุณไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยค่าจ้างเขียนบทนะดังนั้นเมื่อค่าจ้างมันถูกมากเนี่ยมันก็จะโยงไปเรื่องค่าจ้างชนชั้นในภาพยนตร์อีกนะค่าจ้างมันถูกมากรีเสิร์ชก็ไม่รีเสิร์ชนะคะคุณแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรกับการรีเสิร์ชหรือการพัฒนาเนื้อหาที่คุณจำเป็นต้องไปค้นคว้ามากๆใช้เวลานานๆเนี่ยนะด้วยค่าจ้างอันน้อยนิดเนี่ยอันนี้คือเรื่อง potential อันที่สองเนี่ยก็คือว่าหนังไทยอ่ะต้นทุนเนี่ยถ้าเราพยายามณวันนี้นะถ้าเราพยายามเอามันไปเทียบกับหนังอื่นๆตลอดเวลาเราต้องเทียบกับมันภายใต้งบประมาณเดียวกันดิแต่ทุกวันนี้คือคุณเอางบประมาณสูงลิ่วอ่ะพันล้านแบบอวตารมาเทียบกับงบประมาณการสร้างไม่กี่สิบล้านแบบหนังไทยแล้วก็พยายามจะเรียกร้องว่าทำบทให้ดีสิทำไอ้นู่นให้นี่ให้ดีสิแต่งบประมาณมันต่างกันสูงเร็วอันนี้ประการที่สองประการที่สามถามว่าบริบทของประเทศไทยทางด้านเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการพูดถึงประเด็นต่างมันเหมือนกับต่างประเทศหรือไม่อย่าลืมนะเมื่อกี้บอกแล้วว่าหนังมันคือสื่อที่ค่อนข้างจะสเปเชียลในแง่ที่ว่าอยู่เป็นสื่อที่แสดงถึงศิลปะและทัศนคติต่างๆวิธีคิดค่านิยมความเป็นจริงดังนั้นเนี่ยหนังมันจึงมีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างนึงคือมันต้องมีความแปลกใหม่
มันต้องมีความน่าสนใจในตัวมันเองเสมอคำถามคือคำว่าแปลกใหม่น่าสนใจเนี่ยมันเกิดขึ้นภายใต้บริบทอะไรมันก็ต้องเกิดขึ้นภายใต้บริบทของสังคมที่ต้องมีเสรีภาพพอสมควรถามว่าสังคมไทยมันมีตรงนั้นหรือยังซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วอะว่าคุณจะพูดหลายๆประเด็นน่ะในสังคมไทยอะออกมาหน้าสื่อเนี่ยไม่ได้เลยใช่ไหมคะแล้วคุณก็ถูกตีกรอบในหลายๆประเด็นเอาประเด็นที่เราเนี่ยเจอกันค่าลอตเตอรี่หรืออะไรก็ตามที่เราบอกอะไรลอตเตอรี่แพงอะไรเงี้ยหรือประเด็นคอร์รัปชันประเด็นทางศาสนาง่ายๆแบบที่เราเห็นกันอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์บนหน้าสื่อประเด็นทางการเมืองนะคะอีกหลายๆประเด็นเนี่ยนะคะเราพูดไม่ได้เลยประเด็นทางเพศด้วยซ้ำไปซึ่งเราโอ้คุ้นมากทุกวันนี้ในชีวิตจริงแต่พอมาทำเป็นหนังเนี่ยมันก็ถูกตีกรอบนะว่าเอ้ยอยู่อาจจะตรงนี้ไม่ได้นะอาจจะต้องโดนนะถ้าอยู่ไม่โดนอยู่ก็ฉายไม่ได้ซึ่งขนาดเรามีกฎหมายแบ่งเรทแล้วนะตรงนี้เป็นจุดใหญ่มากที่ทำให้บทเรามันก็ย่ำอยู่กับที่นั่นแหละนะมันก็ย่ำอยู่กับที่นั่นแหละสังเกตได้เลยขนาดหนังรักวัยรุ่นน่ะมันก็พอยต์เดียวกันหมดนั่นแหละนะแล้วก็เดี๋ยวมันก็วนกลับมาซ้ำเหมือนเดิมนะคะในขณะถ้าเทียบกับหนังต่างประเทศเอาง่ายอย่างเกาหลีเงี้ยโอ้โหดูเนื้อหาเป็นไงมาหมดเลยขุดลากเง่าระบบทหารระบบตำรวจระบบศาลวิพากษ์วิจารณ์ทุกอย่างได้ทำให้มันลงลึกไปถึงระดับสังคมคนดูแล้วก็เกิดความสนุกเฮ้ยมันจริงว่ะมันใช่ว่ะเอ้ยอย่างเงี้ยเหมือนจริงมากเลยในขณะที่ดูหนังไทยเป็นไงเนื้อหาไอ้ละได้แค่เนี้ยมันก็เบื่อแล้วคนดูก็บอกเบื่อจังบทอ่อนมันก็ต้องพยายามทำในสิ่งที่แบบให้มันฉายได้ไงคือเขาก็ต้องเพลย์เซฟหรือเซนเซอร์ตัวเองในระดับหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณสมบัติหลักของภาพยนตร์เนี่ยแปลกใหม่นะฮะมีการยกระดับทางศิลปะและทางความคิดเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในสังคมเราไงแล้วคุณจะมาเรียกร้องว่าขอบทดีๆบทแบบแข็งแกร่งแต่คุณไม่ดูบริบทสังคมว่าการเมืองเราเป็นไงมันเปิดกว้างขนาดนั้นหรอจริงๆคนทำหลายคนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยโอ้โหประเด็นคมมากเลยสุดยอดถ้ามาทำหนังใหญ่นี่คือแบบเลิศแต่พอเข้าสู่หนังกระแสหลักเข้าสู่ระบบสตูดิโออ่ะเขาทำไม่ได้นะพลังความคิดเขาลดฮวบส่วนหนึ่งนายทุนเขาก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะอันเนี้ยจะผ่านเซ็นเซอร์ไหมถ้าอยู่ไม่ผ่านเซ็นเซอร์อยู่ก็พับหนังจบยังไม่ทันได้ฉายเลยอยู่ก็ขาดทุนแล้วสองทำหนังแบบนี้นี่สายหนังจะซื้อไหมเพราะว่าระบบธุรกิจการฉายและการจัดจำหน่ายของภาพยนตร์ไทยซึ่งสังคมไทยเข้าใจน้อยมากอะแล้วก็มักจะแบบตัดสินกันว่าอยู่ก็ทำหนังบทดีๆสิจะได้มีคนดูเยอะๆซึ่งมันไม่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่ตรงที่ต่อให้ทำหนังดีนะแล้วนายทุนก็มีงบอยู่แค่นี้นะเราจะไปเอางบมันจากไหนถามว่าแบงค์ยอมให้กู้ไหมในธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เป็นโปรดักชันเนี่ยนะคะแบงค์ไม่ trust การผลิตภาพยนตร์และไม่ได้ให้เงินกู้แต่ถ้าเป็นธุรกิจอื่นๆเช่นการฉายการสร้างโรงภาพยนตร์อันนั้นได้ดังนั้นถามว่าซอร์สนะในคิดในทางเศรษฐศาสตร์เลยซอร์สของพวกโปรดักชันทั้งหลายเนี่ยเขาจะมาจากไหนอ่ะมันก็คือมาจากหนึ่งแพชชั่นอันมหาศาลซึ่งแบบไม่มีเม็ดเงินเนาะแต่ก็ไปรวมกับนายทุนที่แบบให้ก็ได้วะแต่ก็ให้แบบกลัวๆกล้าๆยกเว้นว่านายทุนเชื่อว่าเอาแบบนี้แหละตลกนะอะไรอ่ะผีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยากหนังอย่างนี้แหละมีรอบฉายแน่นอนซึ่งตรงนี้ทำให้วนกลับมาตรงจุดเดิมอีกดังนั้นหนังไทยจึงมีอยู่ตรงเนี้ยแค่นี้ตลกผีรักวัยรุ่นนะถามว่าแล้วทำไมไม่ลงทุนให้มันสูงกว่านี้
วนกลับมาจุดเดิมอีกคือใครจะกล้าให้คุณคุณมีข้อจำกัดขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปสู้หนังฮอลลีวูดได้หรือเปล่าเลยเกิดไปฉายชนฮอลลีวูดเป็นไงดับคาจอเลยวนกลับมาอีกถ้างั้นสร้างหนังเล็กๆแล้วกันจะได้ไม่เสี่ยงมันวนเป็นงูกินหางอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาไม่ได้เกิดขึ้นแบบภายใน 2-3 ปีนะเกิดมาตั้งแต่ปีแรกที่มันมีภาพยนตร์ไทยอ่ะ2440 122ปีแล้วอ่ะปัญหานี้เป็นปัญหาเดิมเป๊ะหนังดีไม่สามารถเนรมิตได้ด้วยตัวคนเดียวหรือทีมงานหนังเท่านั้นคุณต้องมีระบบที่ดีในการซัพพอร์ตเขาด้วยและถ้าคุณทำหนังดีภายใต้งบประมาณต่ำคุณอยากได้หนังดีแบบอวตารแต่คุณให้ทุนหนังไทยแค่10ล้านหรือ20ล้านคุณคิดว่าคุณจะได้หนังดีแบบนั้นไหมดังนั้นคนที่คิดแบบนี้นะคะถึงอยากจะบอกว่าให้เข้าใจปัญหาพื้นฐานก่อนว่ามันเป็นปัญหาเรื่องที่ว่าเราถูกสิ่งที่เราไม่เข้าใจมันอะมาบิดอะมาบิดทำให้เราคิดว่าหนังไทยมันแย่มันย่ำอยู่กับที่แต่สิ่งที่อยากจะแนะคือลองมองก่อนว่าถ้าบริบทต่างๆเนี้ยมันเปลี่ยนอะที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเนาะสินค้าตัวเนี้ยจะดีขึ้นไหมณวันเนี้ยมันยังไม่ได้รับโอกาสและไม่มีสิ่งต่างๆที่จะไปเอื้อให้มันดีเลยอย่าว่าแต่เอื้อเลยมันกลายเป็นสิ่งต่างๆที่กดมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาให้จมลงไปดังนั้นการเรียกร้องบอกว่าให้ทำให้ดีมันเหมือนเรียกร้องคนยากจนเป็นนักธุรกิจพันล้านอะไรเงี้ยทำสินค้าแบบระดับโรงงานอุตสาหกรรมมันเหมือนเรียกร้องแบบนั้นอะนะดังนั้นเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าคนเราไม่ดีหรือว่าคนเราห่วยไงถ้าคนเราห่วยถามว่าทำไมเราถึงมีผู้กำกับจำนวนไม่น้อยได้รับรางวัลต่างประเทศมากมากมากเลยตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมามีผู้กำกับตั้งกี่คนแล้วที่ไปสร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติแล้วก็จะบอกใบให้ว่าผู้กำกับเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในระบบอุตสาหกรรมหนังไทย